ฐมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชั่วโมงข่าว WBTV วันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่23สิงหาคม2561ค่ะวันขึ้น12ค่ำเดือน9ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาจนถึง 12 นาฬิกาและรับชมย้อนหลังในเวลา 20 นาฬิกาจนถึง 21 นาฬิกาค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันบุญบุตรีแสงเดือนค่ะและเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมทางรายการของเราค่ะวันนี้ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์นะคะจากท่านพระครูวิทิตปัญญาพรพระอาจารย์ดร.สุชาติชิโนรโสจากวัดท่าข้ามเจริญศรัทธาอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ท่านจะได้มาให้ข้อคิดข้อธรรมกับพวกเราค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรค่ะพระอาจารย์คะในสังคมเราทุกวันนี้เนี่ยเรามักจะเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์บ้างก็ฆ่ากันบ้างบ้างก็มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันบ้างเพราะอะไรถึงในช่วงระยะหลังๆนี้ถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้มากขึ้นคะพระอาจารย์เป็นคำถามที่ดีเนาะความจริงเหตุการณ์ของบ้านเมืองเนี่ยมันมีเกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลแต่ว่าข่าวสารบ้านเมืองมันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีแต่คนสมัยโบราณเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะหนักแน่นในคุณธรรมคือเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันคือมีศีล5ชัดเจนกว่าสมัยนี้สมัยนี้เราเคารพกันด้วยเงินคนมีเงินมากๆนี่น่าเคารพว่างั้นเถอะบางทีเราก็หลงประเด็นไปความจริงถ้ามนุษย์เคารพศีลตนเองเคารพธรรมของตนเองปัญหาการรังแกกันหรือปัญหาการเบียดเบียนกันเนี่ยก็จะน้อยลงรายการของเราเนี่ยนำสาระข่าวต่างๆมาประมวลแล้วก็มาแสดงก็เพื่อให้พวกเราตระหนักในเรื่องเหล่านี้คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันศีลห้าเป็นเหตุให้คนเราไม่เบียดเบียนกันแล้วก็ไม่ทำให้คนเราฆ่ากันแกล้งกันขอให้หนักแน่นในเรื่องศีลห้าก็พอเจริญพรค่ะไปกันที่ข่าวสารแรกของเราในวันนี้นะคะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปที่วัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนเขตกรุงเทพมหานครค่ะในการประทานโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาแก่สำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดีเด่นประจำปีการศึกษา2560ไปติดตามรายละเอียดนี้ได้จากคุณรัตติกรสะดวกกิจค่ะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประธานโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดีเด่นปีการศึกษา2560วันนี้เวลา 13:30 นที่วัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครสมเด็จพระริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประธานโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดีเด่นปีการศึกษา2560จำนวน90รูปคนโดยมีพระพรหมมุนีแม่กองธรรมสนามหลวงพระเถระคณะสงฆ์นายณรงค์ทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีสืบเนื่องจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงต้องการส่งเสริมและมอบขวัญกำลังใจให้แก่สำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมที่มีผู้สอบได้สูงสุด10อันดับของประเทศจึงได้จัดให้มีพิธีประธานโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดีเด่นปีการศึกษา2560ขึ้นโดยในส่วนกลางสำนักเรียนนักธรรมดีเด่นอันดับที่1ได้แก่วัดราชบพิตรอันดับที่2คณะเขตลาดพร้าวบึงกุ่มอันดับที่3วัดยานาวาอันดับที่4วัดบวรอันดับที่5คณะเขตบางกะปิอันดับที่6วัดพระเพนอันดับที่7คณะเขตลาดกระบังอันดับที่8คณะเขตคลองสามวาอันดับที่9วัดราชโอรสารามและอันดับ10วัดกาญจนสิงหาดสำนักเรียนธรรมศึกษาดีเด่นในส่วนกลางอันดับที่1ได้แก่คณะเขตมีนบุรีอันดับที่2วัดเสมียนนารีอันดับที่3คณะเขตลาดพร้าวบึงกุ่มอันดับที่4คณะเขตสายไหมอันดับที่5วัดยานนาวาอันดับที่6วัดประยุรวงศาวาสอันดับที่7วัดบว
วรอันดับที่8ประเทพลีลาอันดับที่9วัดราชโอรสารามและอันดับที่10คณะเขตดอนเมืองหลัก4ในส่วนภูมิภาคสำนักเรียนนักธรรมดีเด่นอันดับที่1จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่2อุบลราชธานีอันดับที่3บุรีรัมย์อันดับที่4ศรีสะเกษอันดับที่5ขอนแก่นอันดับที่6ชลบุรีอันดับที่7เชียงใหม่อันดับที่8อุดรธานีอันดับที่9ร้อยเอ็ดอันดับที่10เชียงรายส่วนสำนักเรียนธรรมศึกษาดีเด่นอันดับที่1จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่2บุรีรัมย์อันดับที่3อุบลราชธานีอันดับที่4สุรินทร์อันดับที่5กาญจนบุรีอันดับที่6ศรีสะเกษอันดับที่7สุพรรณบุรีอันดับที่8ขอนแก่นอันดับที่9นครปฐมอันดับที่10สมุทรปราการสำนักเรียนนักธรรมดีเด่นธรรมยุทธส่วนภูมิภาคอันดับที่1ได้แก่จังหวัดอุดรธานีอันดับที่2ขอนแก่นอันดับที่3สกลนครอันดับที่4เลยอันดับที่5กาฬสินธุ์อันดับที่6อุบลราชธานีอันดับที่7ศรีสะเกษอันดับที่8นครราชสีมาอันดับที่9เชียงใหม่อันดับที่10พระนครศรีอยุธยาสำนักเรียนธรรมศึกษาดีเด่นธรรมยุทธในส่วนภูมิภาคอันดับ1จังหวัดนครราชสีมาอันดับ2สกลนครอันดับ3นครศรีธรรมราชอันดับ4อุบลราชธานีอันดับ5อุดรธานีอันดับ6ร้อยเอ็ดอันดับ7เพชรบูรณ์อันดับ8ศรีสะเกษอันดับ9ตากและอันดับที่10พระนครศรีอยุธยาการที่สมเด็จพระริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในนามคณะสงฆ์ขอกล่าวต่อบรรดาสหธรรมิกทุกรูปทั้งที่อยู่ณที่นี้และที่ได้ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์ไทยในทุกแห่งทุกคนขอให้ท่านเล่าเรียนพระธรรมวินัยหลักสูตรนักธรรมจนสำเร็จเป็นนักธรรมเอกทุกรูปเพื่อให้คณะสงฆ์เป็นปึกแผ่นมั่นคงด้วยศีลสามัญญาตาและทิฏฐิสามัญญาตาเพราะความกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้นนั้นเพราะมีผู้บวชเล่นแต่ไม่บวชเรียนทั้งที่หน้าที่ของบรรพชิตคือการศึกษาเล่าเรียนพระสังฆาธิการผู้ปกครองต้องกำชับกวดขันให้บรรพชิตในปกครองประพฤติตนเป็นสาวกคือเป็นผู้ฝังพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้ถึงพร้อมด้วยหลักไตรสิกขาอย่างสมกับการเป็นผู้บวชเรียนในนามคณะสงฆ์ขอกล่าวต่อบรรดาสาธรรมิกทุกรูปทั้งที่อยู่ณที่นี้และที่ได้ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์ไทยในทุกคนทุกแห่งว่าขอให้ท่านเรียนพระธรรมวินัยในหลักสูตรนักธรรมจนสำเร็จเป็นนักธรรมเอกทุกรูปเพื่อให้คณะสงฆ์เป็นปึกแผ่นมั่นคงด้วยศีลสามัญญาตาและทิฏฐิสามัญญาตาเพราะความคลอนแคลนที่เกิดขึ้นนั้นเพราะมีผู้บวชเล่นแต่ไม่บวชเรียนทั้งที่หน้าที่ของบัพพิตรคือการศึกษาเล่าเรียนพระสังฆาธิการผู้ปกครองต้องกำชับกวดขันบัพพชิตในปกครองของท่านประพฤติตนเป็นสาวกคือเป็นผู้ฟังธรรมะวินัยของพระพุทธเจ้าให้ถึงพร้อมได้หลักไตรสิกขาอย่างสมกับการเป็นผู้บวชเรียนก็เป็นพิธีนะคะประธานโล่ประกาศเกียรติคุณแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาด้วยค่ะพระอาจารย์เพื่อเป็นการมอบขวัญและกำลังใจให้แก่สำนักเรียนพระปริยัติธรรมในแผนกธรรมดีเด่นค่ะก็สมควรแก่การอนุโมทนาสาธุการสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ทรงเป็นประมุขของสงฆ์แล้วพระองค์ก็เห็นความสำคัญของการศึกษาคณะสงฆ์ก็ตามหรือพุทธบริษัทก็ตามที่เราทราบกันดีว่าศาสนาเป็นส่วนช่วยให้การปกครองบ้านเมืองสะดวกขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือการจัดการศึกษานั้นเป็นหัวใจของศาสนาแล้วก็เป็นหัวใจของมนุษย์ด้วยอย่างอาตมาเผื่อจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็ต้องศึกษามาพอสมควรก็คิดว่าจบนักธรรมอีกแล้วก็ยังนึกอยู่ในใจว่ายังต้องศึกษาอยู่การศึกษาปริยัติก็ตามเพื่อจะทำให้เกิดทิฏฐิสามัญญาตาและก็ศีลสามัญญาตานั้นเป็นเรื่องสำคัญดังที่สมเด็จพระสังฆราชท่าน
ได้ทรงตรัสไว้แล้วก็ทรงบอกกล่าวเราพระสังฆาธิการทุกวัดทั้งในและต่างประเทศต่างก็ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษานี้ยิ่งเห็นสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานแล้วเป็นผู้ให้กำลังใจอย่างนี้พวกเราก็จะได้มีกำลังใจและขอขอบใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในฝ่ายบรรพชิตก็ตามและก็ในฝ่ายของญาติโยมก็ตามที่ได้ร่วมมือกันตลอดจนคณะรัฐบาลทหารตำรวจที่ช่วยกันขอเจริญพรค่ะไปกันต่อที่ข่าวสารต่อมานะคะเป็นการเปิดเวทีขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นทุกหน่วยนะคะขานรับดูแลสุขภาพพระสงฆ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมพลังบวรบ้านวัดและโรงเรียนค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นภาคีขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติทั้งฝ่ายสงฆ์และคฤหัสถ์ร่วมกันจัดเวทีเปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่มีการจัดเสวนาและมีการจัดนิทรรศการในการตรวจสุขภาพรวมทั้งอาหารที่ถวายพระสงฆ์โดยมีพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติและมีพลเอกฉัตรชัยสาลิกัญญะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติโดยพระพรหมวชิรยานกล่าวว่ามหาเถรสมาคมได้รับทราบและสนับสนุนการดำเนินงานของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติที่ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่31ธันวาคมปีที่แล้วผ่านคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์โดยการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นั้นจะยึดหลักธรรมนำโลกเพื่อมุ่งสู่3เป้าหมายสำคัญคือ1พระสงฆ์จะต้องดูแลสุขภาพกันเอง2ชุมชนและสังคมร่วมกันดูแลสุขภาพพระสงฆ์และ3พระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนได้ด้านพลเอกฉัตรชัยสาลิกัญญะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์เป็นอย่างมากโดยเร่งรัดการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติปีพุทธศักราช2560ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางสุขภาวะให้กับพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 300,000 รูปในทุกด้านเพื่อฟื้นคืนบทบาทสถาบันทางศาสนาให้เป็นเสาหลักในการดูแลสุขภาพสงฆ์ด้วยกันเองประชาชนชุมชนและสังคมไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม2561สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นแกนนำประสานนำนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์สู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยให้นำ2โครงการสำคัญได้แก่1วัด1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเป็นการจับคู่การดูแลสุขภาพพระสงฆ์กับสถานบริการสุขภาพอย่างน้อยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละ1วัดที่กระทรวงสาธารณสุขเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันวิสาขบูชาที่ผ่านมาและโครงการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลังบวรหรือบ้านวัดโรงเรียนที่กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้รับนโยบายของรัฐบาลโดยกำหนดให้วัดศาสนสถานบ้านชุมชนและโรงเรียนพลังประชารัฐเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานจากการที่มีส่วนร่วมความเสียสละของคนในชุมชนและการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ค่ะทางภาครัฐและร่วมกับทางภาคคณะสงฆ์ได้ร่วมกันดำเนินการทำให้ผมเองก็ได้มาเห็นความร่วมมือร่วมใจกันของทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมการศาสนาสำนักงานพุทธหรือทรงทะเลสุขแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆในพื้นในภูมิภาคเนี่ยได้ดำเนินการกันอยู่แล้วไม่ได้ขณะเดียวกันทั้งภาครัฐคือท่านหนึ่งจากใช้ที่เป็นประธานของท่านนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลก็ได้ไม่เห็นบทบาทของพระสงฆ์ในพื้นที่ท่านทำงานกันอย่างไรตั้งแต่เจ้าพนักงานประการที่การในระดับเจ้าพนักงานภาคเจ้าพนักงานจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าหน้าที่บนเจ้าบ้านต่างในพื้นที่ได้ร่วมกันทำงานกันอย่างไรเพื่อพัฒนาตนเองในเรื่องการรักษาสุขภาพอนามัยตามที่
ทางคณะสงฆ์ได้นำให้ทำแล้วก็ทางภาครัฐก็ได้สมัยความรู้ต่างๆเนี่ยเอาไปในการในตรงนั้นท่านดูแลสุขภาพของตนเองได้ช่วยเหลือกันได้ในระหว่างประชุมกันแล้วท่านก็จะให้ความรู้นั้นแก่ชุมชนและสังคมที่ร่วมกันดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตีก่อนแล้วก็พระสงฆ์ทั้งปวงก็จะได้มีบทบาทในการเป็นผู้นำในด้านการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาวะของชุมชนได้อย่างถูกต้องอันนี้คือเป้าหมายที่ได้เราได้มาพบเห็นในวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณในความตั้งใจแน่วแน่ของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์ชัยสาริกัญญะและเจ้าที่หน่วยงานทุกหน่วยงานในงานครั้งนี้รวมทั้งทุกสื่อมวลชนทุกสื่อที่ได้ร่วมกันในการจัดเวทีการประกาศนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนทำนูนสุขภาพพระสงฆ์ในวันนี้จะช่วยให้การขับเคลื่อนทำนูนสุขภาพพระสงฆ์สำเร็จเร็วขึ้นรวมทั้งขอให้พระสงฆ์และเจ้าที่ทั้งหลายได้ร่วมกันดีมวลกันในวันนี้ได้ร่วมกันขับเคลื่อนทำนูนสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระพุทธราชสงฆ์ไตรเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระเป็นพระสงฆ์เด็กพระยมวุ้ยวันเหลือยืนเด็กบุญราชบอพิษผู้สมคุณประเสริฐและถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และโดยเฉพาะถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระยมวุ้ยมหาวิชาลกรขอพระคุณทั้งเทระทุกรูปและก็ขออนุโมทนาขอบคุณท่านท่านคนทุกท่านในโอกาสนี้ทุกคนการใดๆค่ะพระอาจารย์จะเสร็จสิ้นแล้วเสร็จก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานเนี่ยรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะใช่ยิ่งเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะธรรมนูญสุขภาพของพระเจ้าประสงค์ที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเป็นประธานในพิธีดูแลสงฆ์ 300,000 รูปในประเทศและก็นอกประเทศด้วยทั้งพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วยญาติโยมที่รู้เรื่องนี้โดยเฉพาะในฝ่ายรัฐบาลก็ได้การสนับสนุนเป็นอย่างดีสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่อโลคยาปรมาราภาความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นลาภอันประเสริฐเราอยากจะช่วยให้รัฐบาลเนี่ยยืนอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนถาวรก็ดูสุขภาพของตนแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลทั้งหลายขอเจริญพรไปกันต่อที่ข่าวสารต่อมานะคะเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกราบมุทิตาอธิการบดีมหาจุฬาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อป้องกันการทุจริตค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมนายประหยัดพวงจำปารองเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพร้อมด้วยนางสาวผุสดีรุ่งเรืองพดุงกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิต่อต้านการทุจริตเข้าแสดงมุทิตาสักการะต่อพระราชปริยัติกวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่สำนักงานอธิการบดีอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรูปใหม่และเพื่อรับข้อคิดการทำงานในมิติทางพระพุทธศาสนาในการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตในโอกาสนี้พระราชปริยัติกวีให้ข้อคิดว่าเราต้องเริ่มต้นจากการมีหิริโอตัปปะเป็นความละอายแก่ใจและมีความเกรงกลัวต่อบาปถือว่าเป็นการป้องกันการทุจริตที่ดีที่สุดด้วยการเริ่มต้นจากใจของมนุษย์ทำให้สอดรับกับพระปฐมบรมราชโองการในรัชกาลที่9ที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามคำว่าโดยธรรมนั้นหมายถึงสุจริตธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเรื่องสุจริตธรรมครั้งแรกโดยโปรดพระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาที่กรุงกบิลพัสดุ์ครั้งพุทธกาลมีหน้าที่ด้วยความสุจริตมี3ประการ 1. ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุดร้องให้สุดคำรำให้สุดแขนทำให้ดีที่สุดทำอะไรอย่าให้บกพร่อง
2. ไม่ละเว้นต่อหน้าที่ผู้เป็นบิดามารดาไม่ละทิ้งหน้าที่ในการสั่งสอนบุตรของตนเพราะถ้าบุตรเป็นโจรบิดามารดาย่อมมีส่วนโจรด้วยเพราะไม่สั่งสอนบุตร 3. ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนในการทำการทุจริตรวมถึงทรัพย์สินเงินทองใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลไม่ควรประพฤติหน้าที่ให้ทุจริตประเทศจะล่มสลายถ้ามีการทุจริตกล่าวว่าสนิมเกิดแต่เหล็กจะกัดกินเหล็กดังนั้นธรรมะที่คุ้มครองโลกคือหิริโอตตัปปะเป็นธรรมะที่ให้มนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์เป็นธรรมะฝ่ายขาวคุ้มครองโลกหิริหมายถึงความละอายต่อบาปละอายต่อความชั่วทั้งหลายไม่นำร่างกายไปเปื้อนกับความสกปรกคำว่าโอตตัปปะหมายถึงความเกรงกลัวต่อบาปเปรียบเสมือนถ่านไฟอย่าได้ไปเข้าใกล้มันเพราะร้อนเมื่อหิริโอตตัปปะมีอยู่โลกของเราก็จะสามารถอยู่รอดและปลอดภัยค่ะขอขอบคุณ Facebook พระอาจารย์ปราโมทวาทะโกวิโทค่ะหิริโอตตัปปะเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกนะคะพระอาจารย์มีความละอายแล้วก็เกรงกลัวต่อบาปแต่ดูว่ายุคสมัยนี้เหมือนสิ่งเหล่านี้จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะธรรมคุ้มครองโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดไว้ตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วก็ยังใช้ได้ในถึงปัจจุบันแต่ว่าที่มันไม่ค่อยได้นำมาใช้ก็เพราะว่าหิริโอตตัปปะมันจางต้องเพิ่มพลังให้มันเข้มข้นการที่เจ้าหน้าที่ของเราได้เข้าไปพบท่านอธิการบดีโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณพระราชปยัตกวีก็เป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรกันพระเดชพระคุณรูปนี้จบปริญญาธรรม9ประโยคแล้วก็เรียนตอนปริญญาโทได้อันดับที่1ของมหาวิทยาลัยตอนนั้นเรียนอยู่วัดมหาธาตุท่านสมจินแล้วก็เดี๋ยวนี้ท่านก็ได้ขึ้นมาเป็นอธิการบดีแทนเจ้าคุณประยูรเราก็ดีใจว่าถ้าคำสอนของพระพุทธเจ้ายังใช้ได้อยู่โดยเฉพาะหิริโอตตัปปะธรรมซึ่งหลักสูตรธรรมตรีเป็นหลักสูตรที่เราเปิดไปหมวด2ก็เห็นแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายมีหิริโอตตัปปะกันไว้แล้วก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดความละอายความเกรงกลัวต่อบาปเป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าเราไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปโลกมันก็จะวุ่นวายแล้วก็จะทำใหโลกไม่สวยงามทำฝ่ายขาวคือทำที่ทำให้มนุษย์อยู่กันอย่างมีความสุขและขาวสะอาดเพราะปราศจากอหิริกะอโนตตัปปะซึ่งแปลว่าปราศจากความไม่ละอายและความไม่เกรงกลัวขอให้เรามีความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปชีวิตเราก็จะมีความสุขมากทีเดียวขอเจริญพรค่ะไปกันที่ข่าวสารต่อมานะคะเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีค่ะพร้อมด้วยครูชาวครูอาสาศูนย์สร้างโอกาสสะพานพระราม8ร่วมบรรยายธรรมในหัวข้อพลังสตรีจิตอาสาแก่กลุ่มสตรีในโครงการสตรีไทยวิถีไทยวิถีชุมชนพอเพียงต้านภัยยาเสพติดค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาในฐานะผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเมตตาให้พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาและครูชวลิตศาสมัยครูอาสาศูนย์การสร้างโอกาสสะพานพระราม8ร่วมบรรยายธรรมในหัวข้อพลังสตรีจิตอาสาแก่กลุ่มสตรีในโครงการสตรีไทยวิถีไทยวิถีชุมชนพอเพียงต้านภัยยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการรุ่นที่10ปี2561ซึ่งสาระในการบรรยายประกอบไปด้วย1โลกเปลี่ยนเราต้องปรับ2งานชุมชนงามด้วยศีล3พลังสตรีดอกไม้ชุมชน4แม่คือหัวใจของบ้านและ5แม่ต้นแบบพลังจิตอาสาคือพลังแห่งความดีณโรงแรมซีบรีดหาดจอมเทียนพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะขอขอบคุณ Facebook พระมหาวีรพลธรรมอารมณ์ดีด้วยค่ะปัญหายาเสพติดค่ะพระอาจารย์ก็เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยเรามาอย่างยาวนานแล้วก็ปัจจุบันนักโทษของคดียาเสพติดในฝั่งอัตราของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยดูเหมือนว่าจะไล่เรียกกันเลยค่ะพระอาจารย์อย่างที่กล่าวไว้แต่เมื่อครูว่ายาเสพติดเนี่ยความจริงมันไม่ได้มาหาเราแต่ว่าคนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่ายเนี่ยก็จะไปพึ่งพายาเสพติดแล้วก็จะทำให้เสียอนาคตค่ะสิ่งหนึ่งที่ทางศาสนาเรา
ป็นห่วงและก็ให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือต้องสอนให้ลูกหลานของเราเนี่ยมันปฏิบัติธรรมมากขึ้นเด็กๆที่ติดยาแล้วเอาไปเข้ารับการอบรมเนี่ยหรือเข้าไปติดอยู่ในคุกในตารางเนี่ยเท่าที่สังเกตดูหลังจากเขาออกมาแล้วระยะหนึ่งเขาก็ไปติดต่อเพราะอะไรเพราะสิ่งแวดล้อมมันไม่เอื้อเพราะฉะนั้นเราคงต้องมาจัดสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะลูกหลานของเราพ่อแม่เป็นต้นแบบครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบโรงเรียนหรือวัดวังหรือว่าข้าราชการทั้งหลายที่เรียกว่าบวรเนี่ยบ้านวัดแล้วก็ข้าราชการหรือโรงเรียนต้องช่วยกันดูแลกิจกรรมนี้ให้มากโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยต้องเอาใจใส่ลูกหลานเป็นพิเศษอาตมาเป็นเจ้าวาดมา36 ปีก็ดูแลเรื่องนี้มายาวนานแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรตอนบวชอยู่ก็พออดได้พอออกไปอยู่กับสิ่งแวดล้อมนั่นก็เป็นเหมือนเดิมแล้วก็เท่าที่ทราบก็คือกฎหมายของบ้านเราก็อารุ่มอร่วยก็เลยทำให้รักษายาเสพติดไม่หายถ้ากฎหมายมันเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ดูแลกันจริงจังอาตมาเชื่อได้ว่าลูกหลานของเราคงจะมีคุณภาพที่ดีแล้วก็เว้นจากยาเสพติดได้ขอเพียงจัดสิ่งแวดล้อมให้ดีร่วมมือกันจริงๆขอเจริญพรค่ะไปกันต่อที่ข่าวสารต่อมานะคะเปิดแล้วค่ะนิทรรศการปฏิบัติการถ้ำหลวงวาระแห่งโลกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะแล้วก็ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของการกู้ชีพ13 ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่ค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมได้มีพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการปฏิบัติการถ้ำหลวงวาระแห่งโลกโดยมีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเปิดงานซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมการเสวนาเรื่องปฏิบัติการถ้ำหลวงวาระแห่งโลกโดยมีนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาอดีตผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการความร่วมมือค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนพลเรือนตรีอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือและพันโทนายแพทย์ภาคโลหันชุนผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่3พร้อมกับการจัดแสดงภาพนิทรรศการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอด18วันพร้อมกับเครื่องมือและโชว์สาธิตการนำทีมหมูป่าทั้ง13คนออกจากถ้ำที่ลานไลฟ์สไตล์ฮอลล์สยามพารากอนสำหรับบรรยากาศภายในนิทรรศการได้มีประชาชนให้ความสนใจอย่างคึกคักทั้งเด็กและผู้ใหญ่ประกอบไปด้วย7โซนและโซนย่อยอีก3โซนในโซนที่1เมื่อ13ชีวิตคิดพิชิตถ้ำหลวงได้นำเสนอเรื่องราวของทีมหมูป่าทั้ง13คนรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับถ้ำซึ่งส่วนนี้ผู้ชมจะได้ศึกษาว่าทำไมถ้ำหลวงถึงน่าเข้าไปโซนที่2นาทีชีวิตวิกฤตเสี่ยงตายผู้ชมสามารถเข้าถึงประสบการณ์ติดถ้ำได้ด้วยตนเองเพราะได้จำลองเหตุการณ์วันติดถ้ำของทีมหมูป่าทั้ง13คนผ่านการจำลองบรรยากาศภายในถ้ำสามารถมุดเข้าไปภายในถ้ำให้ได้สัมผัสความคดเคี้ยวและความแคบของถ้ำโซนที่3วิกฤตใหญ่รวมใจไทยเป็น1โซนนี้ได้นำเสนอการรวมตัวของทุกหน่วยงานโซนที่4ปฏิบัติการถ้ำหลวงวาระแห่งโลกได้นำเสนอมิตรภาพไร้พรมแดนการช่วยเหลือของคนทั้งโลกที่หลั่งไหลเข้ามาโซนที่5คารวะผู้กล้าสดุดีจ่าแซมเป็นการร่วมใจและสดุดีวีรบุรุษผู้เสียสละรวมทั้งขอบคุณเหล่าผู้กล้าและผู้เสียสละทุกท่านในโซนที่6บทเรียนที่โลกทึ่งได้มีการถอดบทเรียนจากความสำเร็จของปฏิบัติการดังกล่าวที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของการกู้ภัยภายในถ้ำครั้งแรกของโลกและโซนที่7จารึกปฏิบัติการถ้ำหลวงเป็นโซนที่ได้ประมวลภาพเหตุการณ์และความช่วยเหลือตลอดทั้ง18วันนับตั้งแต่ทีมหมูป่าหายตัวเข้าไปในถ้ำจนถึงวันที่ลำเลียงทั้ง13ชีวิตออกมาจากถ้ำได้สำเร็จนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมชมยังได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกันที่จะมีขึ้นเป็นประจำทุกวันร่วมเปิดปฏิบัติการช่วยเหลือ13ชีวิตติดถ้ำด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9กันยายนนี้ที่ลานไลฟ์สไตล์ฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะเด็กๆน่าจะสนใจกันเยอะในการที่เพราะว่าน้องๆทั้ง13ชีวิตนักฟุตบอล12ชีวิตเนี่ยมีวัยที่ไล่เลี่ยเป็นเยาวชนด้วยค่ะพระอาจารย์ก็เป็นฝ
ความคิดที่น่าอนุโมทนาสาธุการเพราะว่าไม่ต้องไปเข้าถ้ำจริงถึงเชียงรายแล้วก็มาอยู่ที่พารากอนก็อยากจะเชิญชวนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ระโยมไปชมกันไปดูกันส่วนพระคุณเจ้าคงไม่ต้องไปก็ได้มั่งดูรายการทีวีเอาก็ให้เหมาะกันเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราประทับใจก็คือมิตรภาพไร้พรมแดนอยากจะพูดคำนี้เพราะว่าถ้าไม่มีวิกฤตก็คงจะไม่มีโอกาสได้เห็นมิตรภาพไร้พรมแดนคนไทยเป็นคนที่น่ารักที่สุดในโลกอยู่แล้วเท่าที่อาตมาเดินทางไปรอบโลกแล้วก็เห็นคนไทยเป็นคนที่น่ารักที่สุดแล้วก็ไม่ใช่มายอคนไทยด้วยกันรวมทั้งพระคุณเจ้าด้วยทุกคนร่วมมือกันแสดงถึงความรักที่ไม่มีพรมแดนถ้าเรารักกันปัญหาทั้งหลายก็จะลดน้อยลงและก็จะมีความสุขมากขึ้นขอเจริญพรค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเนื้อหาสาระทั้งหมดนะคะในช่วงแรกของชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะสำหรับช่วงที่2นะคะเราก็ยังมีข่าวเด่นเที่ยงวันและข่าวสารงานบุญจะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันต่อแต่ตอนนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระกรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตณวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายร่วมขอบคุณวีรบุรุษผู้กล้าผู้เสียสละที่มีหัวใจไม่ยอมแพ้มีปณิธานที่แน่วแน่ในการปฏิบัติภารกิจที่แข่งกับเวลาและอุปสรรคที่บีบคั้นโดยมีชีวิตเป็นเดิมพันปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่คนทั้งโลกต้องจารึกและจดจำกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนถอดบทเรียนจากปฏิบัติการช่วยเหลือ13ชีวิตกว่า20วันจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการปฏิบัติการถ้ำหลวงวาระแห่งโลกเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จากเหตุการณ์เสมือนจริง7โอนวันที่22สิงหาคมถึง9กันยายน2561ร่วมขอบคุณผู้เสียสละและวีรบุรุษทุกคนในนิทรรศการปฏิบัติการถ้ำหลวงวาระแห่งโลกณสยามพารากอนสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134บ่อกุ้งด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TBI เพียงใช้นาทูอควาในช่วงของการเตรียมบ่อ100กิโลกรัมต่อไร่สาดให้ทั่วบ่อก่อนปล่อยกุ้งเพื่อฆ่าเชื้อและปรับสภาพของดินน้ำให้เหมาะสมจากนั้นในระหว่างการเลี้ยงกุ้งให้ใช้นาทูอควา15กิโลกรัมต่อไร่ทุกๆ3วันเพื่อควบคุมค่า pH ให้คงที่และช่วยให้กุ้งลอกคราบได้ดียิ่งขึ้นแล้วใช้ซุปเปอร์นูโรไมท์ที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมปรับสมดุลระบบนิเวศของดินและทำสีน้ำจากนั้นใช้ TBI ซินไบโอติกสำหรับกุ้งคุกกับอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยและการดูดซึมอาหารช่วยให้ระบบลำไส้สมบูรณ์สามารถป้องกันโรคขี้ขาวในกุ้งได้ดีจากนั้นใช้ฮิวมัสสัตว์น้ำและไมโครมน็อกสำหรับสัตว์น้ำทุกๆ 5-7 วันเพื่อป้องกันแบคทีเรียที่เป็นพาหะของเชื้อ EMS ช่วยให้กุ้งแข็งแรงต้านทานโรคสูงทั้งยังควบคุมค่า pH เพิ่มค่าอัลคาไลน์และแคลเซียมในบ่อนอกจากนี้ยังมีโทโบดูโนไมท์ที่ช่วยปรับอุณหภูมิของน้ำในบ่อให้สูงขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TBI ทั้งหมดนี้ควบคู่กันเพียงเท่านี้กุ้งของท่านก็จะแข็งแรงโตไวเปลือกแข็งไวได้น้ำหนักเร็วสนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TBI Polinหมดห่วงเรื่องประหยัดพลังงานเพิ่มความสวยงามให้กับชายคาที่พักอาศัยด้วยผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไม้ระแนง TPI ใช้งานได้หลากหลายทำได้ทั้งฝ้าภายในและภายนอกรวมถึงฝ้าเสาะร่องช่วยระบายอากาศและลดความร้อนใต้หลังคาทำให้อากาศปลอดโปร่งทนทานติดตั้งง่ายปลอดภัยจากปลวกและแมลงนอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของไม้ที่ตรงไม่บิดงอจึงสามารถใช้เป็นไม้ตกแต่งหรือไม้บังตาสร้างความสวยงามได้อย่างลงตัวสอบถามเพิ่มเติมคอนเซ็นเตอร์02-678-6547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polin
มีข่าวดีมาบอกสำหรับงานพื้นผนังและงานตกแต่ง Digital Board TPI ที่ช่วยให้คุณตกแต่งบ้านได้ในสไตล์ของคุณเองแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณโทรหาเราตอนนี้ลดทันที Digital Board TPI ขนาด 120x240x0.8 ซม.ผิว High Gloss ราคาปกติแผ่นละ 4,130 บาทเหลือเพียงแผ่นละ 2,536 บาทและขนาด 120x240x1.2 ซม.ผิวแข็งพิเศษราคาปกติแผ่นละ 4,000 บาทเหลือเพียงแผ่นละ 2,536 บาทเท่านั้นยังไม่พอหากคุณโทรสั่ง Digital Board TPI 15,000 บาทขึ้นไปฟรีค่าจัดส่งทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ call center 092-281-2919 092-281-2920มีข่าวดีมาบอกสำหรับงานพื้นผนังและงานตกแต่งไม้พื้น TPI Natural Wood Trunk and Group ที่ช่วยให้คุณรู้สึกอบอุ่นเหมือนไม้จริงแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณโทรหาเราตอนนี้ลดทันทีไม้พื้น TPI Natural Wood Trunk and Group ขนาด 15x240x1.2 ซม.ผิวแข็งพิเศษราคาปกติตารางเมตรละ 1,591 บาทเหลือเพียงตารางเมตรละ975บาทเท่านั้นยังไม่พอหากคุณสั่งไม้พื้น TPI Natural Wood Trunk and Group ครบ 15,000 บาทขึ้นไปฟรีค่าจัดส่งทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ call center 092-281-2919 092-281-2920 อุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวสารแรกในชั่วโมงนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยค่ะที่วิทยาเขต101ได้เตรียมจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่1ประจำปี2561สร้างสรรค์ผลงานวิจัยสนับสนุนส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างยั่งยืนค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมพระครูวิจิตรปัญญาพรผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์101มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต101เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต101มีนโยบายดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของทางมหาวิทยาลัยคือความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวทางพระพุทธศาสนานอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วที่วิทยาเขต101มีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความรู้สู่สังคมให้หลากหลายและต่อเนื่องสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต101จึงสนับสนุนให้มีการจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่1ในหัวข้อระเบียบสามัคคีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนและเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชนรวมถึงเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาปี2558ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่25สิงหาคมนี้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกั่นกรองบทความวิชาการจากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการที่จะนำเสนอครั้งนี้รวมทั้งสิ้น116ผลงานแบ่งเป็นบทความของนักวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวน56บทความและบทความของนักวิชาการภายในมหาวิทยาลัยจำนวน60บทความขอขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด101ค่ะก็ถือเป็นการนำเสนอผลงานความเป็นเลิศทั้งด้านต่างๆในการเรียนการสอนทางด้านพระพุทธศาสนาค่ะพระอาจารย์เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายได้คัดกรองกันมานานโดยเฉพาะมหามงกุฏมหาจุฬานี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่พยายามที่จะให้นักศึกษานั้นได้รับบทบาทโดยเฉพาะเรื่องระเบียบระเบียบก็คือศีลสามัคคีแล้วก็สร้างประโยชน์3คำนี้สำคัญระเบียบก็คือศีลสามัคคีก็คือความรักใคร่ปองดองกันแล้วก็
ทำประโยชน์ถ้ารักกันอย่างเดียวแล้วไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับกันความรักนั้นก็คงจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าเลิฟอย่างเดียวไม่พอต้องแชร์ด้วยเพราะว่ารักแล้วต้องอุปการะอุปถัมภ์อะไรทำนองนี้นะก็เป็นสิ่งที่ดีก็ขออนุโมทนามหาวิทยาลัยมหามงกุฎและก็คณะกรรมการจัดกิจกรรมในส่วนนี้ขอบคุณที่ได้เห็นบทบาทของพระเจ้าประสงค์ได้ทำงานด้านนี้ขอเจริญพรไปกันต่อที่ข่าวสารต่อมาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะได้ประกอบพิธีทางศาสนา4ศาสนาเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือฟินิกล่มเพื่อเยียวยาด้านจิตใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมเวลา18นาฬิกาที่ปรัมมณฑลพิธีสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลครบรอบ49วันให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เสียชีวิตกรณีประสบภัยทางทะเลเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนายนรพัฒน์ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายพิเชษกิตติโกเมศนายกสมาคมท่องเที่ยวไทยจีนหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนประชาชนนักท่องเที่ยวรวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนมากโดยในพิธีได้มีการประกอบพิธีกงเต็กและพิธีกรรมทางศาสนา4ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธมีการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ศาสนาคริสต์ได้ประกอบพิธีไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตครบรอบ49วันศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้มีพิธีสวดมนต์ส่งดวงวิญญาณและศาสนาซิกมีพิธีขับร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทกีรตันและพิธีสวดอันดาสขอพรจากพระเจ้าเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตโดยนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ารัฐบาลไทยได้ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อเยียวยาจิตใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือล่มเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงมอบหมายให้ทางจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวไทยจีนและคณะกรรมการที่การการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกำหนดจัดงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือฟินิกล่มในระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาณจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตค่ะอุบัติเหตุค่ะพระอาจารย์เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นเพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีแต่ความสูญเสียค่ะอุปัตถวะแปลว่าความขัดแย้งหรืออุบัติเหตุทำให้ชีวิตไม่ราบรื่นทำให้สังคมไม่สง่างามก็เพราะว่ามันเกิดเพราะว่าความประมาทโดยส่วนหนึ่งก็คือเราไปลงให้ความประมาทความประมาททำให้เกิดอุปัตถวะเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเรานี่จะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ควรจะระลึกไว้เสมอว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เสมอว่าถ้าเราไม่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตในการไม่ประมาทในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตและในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกแล้วความประมาทนี้ก็จะเบาบางลงไปข้อสำคัญก็คือบางทีเราก็ลืมไปโดยเฉพาะบางทีก็ไปเสพสิ่งที่ทำให้สติเสียด้วยก็คือเหล้าสุราในพรรษานี้ได้ข่าวว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็พยายามจะลดความประมาทด้วยการไม่เสพสิ่งเหล่านี้ก็ขออนุโมทนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่สามารถจะแก้ไขได้เพียงแต่เอาไว้เป็นบทเรียนแล้วก็พยายามป้องกันได้ทราบข่าวว่ารู้ว่าพายุมาแต่ก็จะออกเพราะว่าโปรแกรมเป็นอย่างนั้นจำเป็นต้องไปอะไรทำนองนี้ก็ทำให้สูญเสียน่าเสียดายแต่อย่างไรก็ตามเราก็ได้ทำหน้าที่ของคนอยู่ข้างหลังอย่างดีแล้วทำบุญอุทิศให้เลยก็เป็นการพักพร้อมสามัคคีกันของ5ศาสนาความจริงมีหลายศาสนามากกว่านั้นแต่ว่าศาสนาใหญ่ๆ ในประเทศไทยนี้เราก็มี5มารวมกันแสดงความไว้อะไรแล้วก็เตือนสติคนที่ยังไม่ประสบอุบัติเหตุอย่างนั้นให้ระวังโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีสึนามิแล้วก็มีน้ำท่วมมีอะไรอะไรมากมายสงสารพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนพวกเราก็ช่วยกันทำยังไงได้ก็ช่วยกันทำนั่งสวดมนต์อย่างเดียวอาจจะไม่พอก็หยิบยื่นความมีน้ำใจในเรื่องของวัตถุเข้าไปช่วยกันได้ก็จะดีขอเจริญพร
ไปกันต่อที่ข่าวสารต่อมานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้เปิดโครงการธรรมะสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนคุณธรรมจริยธรรมผ่านธรรมะด้วยมิติทางวัฒนธรรมค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมเวลา15นาฬิกานายคันฉัตรตันเสถียรผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการธรรมะสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีนางสุชาดาทุ่งว้าวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านธรรมะด้วยมิติทางวัฒนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อและสร้างความตระหนักและรับรู้การเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในการดำเนินชีวิตโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าจากศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามและประชาชนมีทางสถาบันการศึกษาได้ส่งเด็กและเยาวชนเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้จำนวน700คนโดยท่านพระมหาสมปองตาลปุตโตและพระวรรัตน์วรทัตทโนได้บรรยายในหัวข้อธรรมะสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าถึงธรรมะได้ง่ายสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวได้ว่าปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นส่วนหนึ่งเป็นอิทธิพลมาจากสื่อเทคโนโลยีและการไม่รู้เท่าทันสื่อดังนั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนและประชาชนทั้งหลายจะได้รับรู้ความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้และมีประสบการณ์เป็นพิเศษระดับประเทศนอกจากนั้นจะได้ความรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้วยังเพิ่มพูนความรู้และข้อคิดด้านการใช้สื่อต่างๆที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการเรียนรู้ให้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่ยังขาดวุฒิภาวะที่เพียงพอขอให้เยาวชนทุกคนที่มาอบรมในโครงการธรรมะสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อในครั้งนี้ได้ตั้งใจที่จะรับความรู้จากพระวิทยากรเพื่อพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสื่อสามารถแยกแยะสื่อดีและสื่อไม่ดีเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันตนเองจากสื่อในยุคปัจจุบันได้ขอขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามค่ะสื่อค่ะพระอาจารย์ในยุค 4G แบบนี้สื่อมีความทันสมัยมีความเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายๆแต่ในความสะดวกสบายนั้นก็มีทั้งดาบสองคมด้วยค่ะพระอาจารย์ถูกต้องเพราะสื่อนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องเรียกว่าบริโภคสื่ออย่างสมเหตุสมผลทุกอย่างนะเกิดขึ้นเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยสื่อในส่วนดีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสื่อที่ทำให้คนเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าสื่อในส่วนที่มีข้อจำกัดสื่อทุกสื่ออาตมาว่ามันดีหมดนะเนาะแต่ว่ามันอยู่ที่คนบริโภคสื่อจะใช้สื่ออย่างไรใช้ด้วยวิจารณญาณอย่างไรโดยเฉพาะเด็กๆที่ติดเกมก็ดีหรือเด็กๆที่มัวแต่พวงอยู่กับเรื่องของโทรศัพท์มือถืออย่าว่าแต่โลกข้างนอกเลยแม้แต่พระคุณเจ้าวางรูปยังก็ติดเหมือนกันแต่ก็ต้องดูว่าอะไรมันควรไม่ควรอย่างไรช่วยกันดูแลสื่อและใช้สื่อให้เกิดประโยชน์โทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตในโลกปัจจุบันไปแล้วแต่ว่าสำคัญแต่ว่าเรามีสติไหมหรือว่าอย่างที่เจ้าคุณพระเจ้าคุณพระราชปริยัติเวทีหรือท่านเจ้าคุณอธิการบดีท่านบอกว่าถ้าเรามีฮีริโอตปะมากๆแล้วชีวิตก็ดีขึ้นนะแต่ว่าถ้าเราขาดฮีริโอตปะแล้วก็ไม่รู้ว่าสื่อนั้นครอบงำเราอย่างไรก็อาจจะเป็นอันตรายยังเข้าใจว่ามีบัณฑิตโลกตะวันตกก็บอกว่าใครอยากจะครองโลกให้ครองสื่อแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราซึ่งเป็นอายตนะภายในสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นอายตนะภายนอกถ้าระวังให้ดีหลวงพ่อพุทธทาสสอนให้มองที่ผัสสะความจริงไม่ใช่พระพุทธทาสพูดไว้ระวังที่ผัสสะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างนั้นแต่ว่าออกมาจากปากหลวงพ่อพุทธทาสเวลาตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยก็ระวังคนที่มีความระวังแล้วก็จะใช้สื่อได้อย่างปลอดภัยก็คือความไม่ประมาทนั่นเองขอเจริญพร
คุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คือเนื้อหาสาระทั้งหมดค่ะของชั่วโมงข่าว WBTV ประจำวันนี้สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะท่านพระอาจารย์พระครูวิทิตปัญญาพรพระอาจารย์ดร.สุชาติชิโนรโสจากวัดท่าข้ามเจริญศรัทธาอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ท่านได้มาให้ข้อคิดข้อธรรมกับพวกเราค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์เจริญพรสำหรับวันนี้นะคะชั่วโมงข่าว WBTV หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมติดตามได้ในทุกๆวันตั้งแต่เวลา 11:00 นจนถึง 12:00 นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.comสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134